บทเรียนความมั่งคั่งอะไรที่ประทับใจที่สุดอันนี้เป็นอันที่โดนใจที่สุดและก็จำฝังใจมาตลอดเวลาและเป็นอันที่พอเราจำอันนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วอ่ะมันทำเรารู้เลยว่าเราค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นรวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นตั้งแต่เรายึดหลักนี้ไว้เป็นแบบแกนหลักนั่นก็คืออันนี้วอลเลนสวอตโธนะคะเขาบอกเอาไว้ว่าคุณไม่มีทางรวยได้ถ้าหากว่าสายตาของคุณยังมองเห็นแต่ความขาดแคลนมองเห็นแต่ความจนเฮ้ยอันนี้เราแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้อ่ะเพราะว่าเวลาเราไปเจอคนที่เขาน่าสงสารหรือว่าเขาไม่มีเงินน่ะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะเขาแบบคงไม่มีเราก็จะคิดไปอินกับเขาแล้วอ่ะคิดไปความรู้สึกเข้าไปในความรู้สึกของเขาแล้วว่าเขาน่าสงสารจังมันโลกนี้มันแย่เนาะแต่ว่าตั้งแต่ใช้หลักนี้แบบเด็ดขาดเข้มข้นมากๆนะคะก็คือเวลาไปไหนเนี่ยเราจะไม่มองเลยว่าเฮ้ยเขาดูยากจนไม่มองแต่ว่าเราจะมองเห็นแต่เฮ้ยอันนี้ก็แบบธุรกิจนี้ไอเดียนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยคนทำธุรกิจนี้ขนาดเขาเพิ่งเริ่มต้นเขายังเปลี่ยนได้เลยเราเอาสายตาตัวเองอะไปมองแต่คนที่ทำแล้วสำเร็จเราเอาสายตาเราไปมองแต่ความมั่งคั่งที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเราเอาสายตาไปเห็นแต่หลักฐานที่มันมาสนับสนุนเราว่านี่ไงเขาก็เพิ่งสร้างตัวเขาก็มาจากอย่างอาจารย์บัณฑิตอย่างเงี้ยก็มาจากก็ไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกก็สร้างตัวขึ้นมาเองอาจารย์ยังทำได้เลยเราเปลี่ยนจากการมองเห็นความขาดแคลนความยากจนกลายเป็นมองเห็นแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือและความรวยกับความมั่งคั่งไม่เหมือนกันนะคะความรวยโอเคอาจจะแค่มีเงินแต่เราอยากได้มั่งคั่งแบบอาจารย์บอกว่าคุณจำได้ไหมคำพูดนี้น่าจะเคยได้ยินกันผมเนี่ยมีเงินใช้ทั้งชีวิตก็ใช้ไม่หมดนะ ที่ผมมาทำทุกวันเนี้ยผมมาทำเพราะว่าผมมีความสุขผมอยากช่วยคนเฮ้ยแล้วเราก็คิดคำนวณไงเราก็อยู่ในคอร์สต่างๆของอาจารย์เฮ้ยคอร์สนี้จำนวนคนเท่านี้เอาเลขคูณกี่คอร์สกี่คอร์สเฮ้ยออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงหนังสือกี่อันเฮ้ยมันเยอะจริงๆว่ะเฮ้ยใช่ถ้าฉันมีเท่าอาจารย์คือฉันไม่ต้องเครียดเรื่องเงินแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งเป้าไปในจุดที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันคิดฉันได้มันได้ใครสอนแบบนี้เรามีแต่แบบโอเคเก็บออมนะจะได้แบบมีเงินแต่ไม่มีใครสอนให้เรามั่งคั่งอ่ะไม่มีใครบอกและเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเขามั่งคั่งจริงๆและที่สำคัญนะคะอาจารย์เป็นอีกหลักคิดหนึ่งคือโลกนี้มันไม่ได้มีก้อนเค้กแค่ชิ้นเดียวโลกนี้มันไม่ได้มีแค่เค้กก้อนหนึ่งแล้วคนหนึ่งเอาไปแล้วมันก็จะถูกแบ่งไปเพราะอาจารย์อ่ะสอนลูกศิษย์มาเยอะแยะรวมถึงตัวโค้ชใหม่เองด้วยสอนให้ไปสอนเอาคำสอนของพี่ไปสอนต่อได้เลยบางทีเวลาแบบเราติดจะเปิดคอร์สเร่งด่วนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วอาจารย์อยากให้มาช่วยเงี้ยบางทีอาจารย์บอกโอ๊ยน้องเอาคอร์สของพี่ไปสอนเลย เอาเนื้อหาของพี่ไปสอนเลยแล้วก็เฮ้ยคือใจอ่ะใจของอาจารย์มันใหญ่มากอันนี้เป็นอย่างนึงที่แบบประทับใจมากว่าเราเคยเห็นครูเราเคยเรียนมาเยอะเราเคยเห็นครูมาเยอะบางคนก็จะแบบมีให้เซ็นใช่ป่ะห้ามเอาไปเปิดเผยห้ามเอาไปเผยแพร่ไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างขั้นสูงสุดอะไรเงี้ยใช้คำนี้เหรอใช่แต่อาจารย์น่ะน้องเอาไปสอนเลยน้องเอาไปเปลี่ยนเลยน้องเอาของพี่ไปสอนเลยก็ได้อย่างนี้เลยนะแล้วไม่ใช่พูดครั้งเดียว เอาสไลด์ไปเลยไหม อะไรเงี้ยคือมันเห็นความแบบใจใหญ่จากที่หล่ออยู่แล้วนะคะก็พอแบบแสดงความ
ใจหล่อออกมาเนี่ยมันทำให้ข้างนอกมันหล่อขึ้นแล้วเราแบบเรารู้สึกว่านี่แหละคือต้นแบบที่ฉันจะเอาอย่างในทุกๆด้านของชีวิตและทั้งหมดที่พูดมานะมันเป็นแค่ส่วนเดียวของ law of riches กฎแห่งความมั่งคั่งซึ่งตอนแรกเนี่ยอันนี้ the complete law of riches and the science of getting rich บัญญัติ17ประการแห่งความร่ำรวยรู้ไหมว่าก่อนที่จะแบบมาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์มาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดนะเราก็แบบเราก็ดูในคลิปแบบพวกคุณนะแล้วเราก็ดูครูลุงพูดใช่ป่ะดูครูเอว่าพูดแบบว่า law of riches นะมันดีมากนะมันแบบโอ้โหมันสุดยอดนะเราก็ฟังแล้วเราก็ไม่เชื่อ เราก็แบบฟังแล้วจะรวยหรอจริงหรอฟังเป็นปีเห็นอีกล่องเหลืองนี่เป็นปีกว่าจะตัดสินใจนะคะไม่ซื้อเพราะว่าเราก็ต้องแบบเงินของเราใช่ป่ะก็ตอนนั้นยังไม่ได้มั่งคั่งไงจะใช้อะไรเราต้องเช็คก่อนดีเปล่าจริงไหมน่าเล็งๆอันนี้น่าจะประมาณ2ปีจริง แต่ว่าพอวันที่ได้มาฟังเนี่ยฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็คืออาจารย์ห้ามพูดว่าเสียดายไงห้ามพูดว่าเสียดายทั้งที่ในใจเราก็แบบทำไมกูไม่ได้ยินอันนี้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วอันนี้คือฟังมาแล้วประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปจากวันนี้ที่คุณเห็นคลิปเนี่ยย้อนกลับไป4ปีคือเห็นตั้งแต่4ปีที่แล้วแต่ไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันที่ได้ฟังอันเนี้ยแล้วเราแบบค่อยๆเก็ทค่อยๆเข้าใจว่าเฮ้ยความเจ๋งจุดเริ่มต้นวิทยาศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยเฮ้ยมันคือไอเดียที่เราคิดได้เฮ้ยมันไม่ใช่เอาสายตาไปเห็นความขาดไม่ใช่เอาไปเข้าใจความรู้สึกความยากจนยากลำบากเฮ้ยมันไม่ใช่และในนี้นะคะอาจารย์พูดไว้อย่างชัดเจนว่าความรวยเป็นสิทธิของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยได้ใช่อันนี้เป็นความจริงสัจธรรมจริงๆคนที่จนเนี่ยคือแค่คิดคนที่จนหรือยังไม่รวยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาคิดยังไม่เข้าใจความคิดยังไม่เข้าเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณสิ่งที่สร้างความรวยเนี่ยมันมีไม่จำกัดพูดง่ายๆมันเป็นแค่พลังความคิดเท่านั้นเองเราไม่รู้ไงเราไม่เคยได้ยินนี่นะนี่ผมถือกล้องเองเลยนะ ถือกล้องเองเลยเนี่ยจัดไฟเองด้วยนะคะในนี้นะคะอาจารย์เขียนว่าอ๋อวอลเลนซ์วัตเทิลเขาบอกว่าไม่ว่าใครที่ไหนจะพูดยกย่องความจนความจริงก็คือนี่คุณไม่สามารถจะมีชีวิตที่สมบูรณ์หรือสำเร็จได้นอกจากคุณจะรวยเฮ้ยอีกอย่างนึงนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรวยขึ้นคุณจะสามารถช่วยคนได้มากขึ้นค่ะวันที่เก็ทเรื่องนี้นะตั้งแต่ได้อันเนี้ย The Law of Riches ตั้งแต่ได้เล่มนี้มาไม่เกินเอาเป็นว่าใช้แบบจริงจังดีกว่าใช้แบบจริงจังนะไม่เกิน6เดือนไม่เกิน4เดือนดีกว่าชีวิตเปลี่ยนชีวิตเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพอ6เดือนเท่านั้นแหละเปรี้ยงเลยค่ะเปรี้ยงเลยสิบล้านขอบคุณค่ะจะติดหนี้ตั้งเท่าไหร่ทำเป็นกี่สิบล้านแล้วตอนนี้ใช่จากคนที่แบบบ้านโดนยึดจากที่มีหนี้จากที่ไม่คิดว่าเราจะพลิกฟื้นครอบครัวหรือชีวิตตัวเองขึ้นมาให้มันดีได้อะเราคิดว่าเราคงจะต้องใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินพอมีพอใช้ไปตลอดชีวิตเราคงไม่สามารถจะกลับขึ้นมาให้แม่เราครอบครัวเรามีชีวิตที่สุขสบายสมบูรณ์ได้อีกแล้วแต่ความจริงก็คือมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะรวยค่ะใช่คุณรวยขึ้นได้คุณมั่งคั่งได้วันนี้โค้ชใหม่เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะวันนี้คุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตอะถ้าคุณรู้
ความลับที่มันเป็นสูตรโดยวิทยาศาสตร์รองรับด้วยนะ the science นะ science คือวิทยาศาสตร์นะคะมันคือวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าคุณทำตามนี้ตามบัญญัติ17ประการนี้คุณจะรวยขึ้นและโค้ชได้เอาไปสอนต่อหลายคนแล้วผลปรากฏว่ามันจริงผลปรากฏว่าหลายคนชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นรวยขึ้นชีวิตดีขึ้นมันเป็นศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์คนที่เขียนเล่มนี้แล้วจริงๆคนที่ฟังเล่มนี้ไอ้คนที่มันสร้างมหาเศรษฐีมาหลายคนแล้วรวมทั้งคนที่ฟังอีกคนหนึ่งคือลอนดาเบิร์นที่เขียน The Secret เขาเอาข้อมูลมาจากหนังสือเล่มนี้จริงลอนดาเบิร์นก็เอามาจาก The Science of Getting Rich ใช่เขาไปเรียนกับวอลเลซ วอเทิลเขาอ่านวอลเลซ วอเทิลที่มันหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตของลอนดาเบิร์นตอนเขาตกต่ำแล้วเขาเลยไปเขียนเป็น The Secretสีเล่มนี้เลยอันนี้คือจุดต้นกำเนิดของ The Secret yes จุดต้นกำเนิดของ The Secret ใน Wallace Portal คนนี้ผมก็เอามาสรุปให้ผู้คุณฟังแล้วก็เติมตัวอย่างเติมอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบสร้างได้จริงๆอะไรเงี้ยให้คนไทยเข้าใจดีมากเลยชุดนี้ดีมากค่ะก็มีเป็นออนไลน์ด้วยฟังออนไลน์ได้ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากมีซีดไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วใช่ค่ะในนี้มีแบบเยอะมากเลยนะมีประมาณ10ซีดีมี10ซีดีและคนที่ซื้อเป็นอันเนี้ยบ็อกเซตเนี่ยคุณจะได้เวิร์กบุ๊กไปด้วยใช่อ๋อซึ่งเวิร์กบุ๊กอันนี้เป็นเนื้อหาของ Top of the Field เห็นป่ะ610นาทีนะคะ10ชั่วโมงนะคุณนี่เปิดให้มองโอ้โหดูสิอลังการนี่ๆมีเวิร์กบุ๊กแบบนี้ด้วยนะจ๊ะไม่ธรรมดานี่และLaw of Riches นะคะเมื่อก่อนคุณลุงกับครูเอว่าพูดบ่อยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันจะขายดีมากและเมื่อประมาณ1ปีมานี้ไม่มีใครพูดถึงเลยวันนี้เลยคุยกับอาจารย์เฮ้ยไม่ได้ละเราต้องรับช่วงต่อจากครูลุงและครูเอว่านะคะว่าอันนี้มันดีมากทุกคนควรจะได้นี่มีแผ่นสุดท้ายเห็นป่ะเป็นเพลงคลาสสิกชุดอารมณ์ดีเพลงเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจในการเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้มากที่สุดและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้การกระทำคุณก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์คุณก็จะเปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนที่อารมณ์แถมไปด้วยนะคะในซีดีอันนี้นะคะโอเคโปรโมชั่นใครซื้อกล่องก็ได้ออนไลน์ด้วยหรือใครซื้อออนไลน์ก็ได้กล่องไปด้วยถามจริงตอนแรกไม่กล้าพูดคิดว่าบ็อกเซตเนี่ยมันเยอะแล้วอ่ะไม่กล้าพูดว่าอาจารย์จะแถมแบบออนไลน์ไปด้วยวันนี้เป็นโปรโมชั่นช่วงเฉพาะคลิปนี้เฉพาะคลิปนี้อ๋อน่ารักนะคะซื้อบ็อกเซตแถมออนไลน์ซื้อออนไลน์แถมบ็อกเซตเพราะฉะนั้นคุณจะได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยนี่มันดีมากอ่ะนี่ให้ดูก่อนราคานะโชว์กันให้ดูตรงนี้เลยนะ11600ลดเหลือ 11,400 ใครดูคลิปนี้พิมพ์ไม่ทันนะพิมพ์ไม่ทัน10คนเท่านั้น 7,900 บาทค่ะ 7,900 บาทนะคะ 7,900 10คนเท่านั้นรีบทักไปที่อินบ็อกซ์อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจหรือ CF นะคะไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องสนใจค่ะไม่ต้อง CF ค่ะพิมพ์แค่คำว่าสนใจแล้วรีบโอนให้ไวที่สุดจะได้ทัน10คนแรกแล้วก็รับราคาพิเศษจาก 11,600 เหลือ 7,900 ได้ทั้งบ็อกเซตส่งให้ถึงบ้านได้ทั้งออนไลน์ไว้ดูทบทวนได้ตลอดเวลาสุดยอดมั้ยโอเคไปฟังกันคำเตือนคือห้ามฟังรอบเดียวคุณฟังให้ได้2รอบ3รอบ4รอบ5รอบ10รอบ20รอบแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณวันนี้วันแรกที่ฟังกับวันที่คุณฟังรอบที่3รอบที่5รอบที่10มันไม่เหมือนเดิมคอนเฟิร์มค่ะโค้ชใหม่คอนเฟิร์มค่ะไปแล้วค่ะ